ตัวคูณร่วมน้อยตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่กระต่ายจะพาน้องๆมารู้จักวิธีการหาครนโดยการแยกตัวประกอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยน้องๆยังจำได้ไหมครับว่าตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวยังไงล่ะครับน้องๆช่วยพี่กระต่ายหาหน่อยได้ไหมครับว่า จำนวนนับใดบ้างที่มีสองเป็นตัวประกอบจำนวนนับที่มีสองเป็นตัวประกอบคือสองสี่หกแปดสิบสิบสองเพราะเป็นจำนวนนับที่สองหารลงตัวและยังมีจำนวนนับอื่นๆที่สองหารได้ลงตัวอีกแล้วจำนวนนับใดบ้างที่มีสามเป็นตัวประกอบครับ จำนวนนับที่มีสามเป็นตัวประกอบคือสามหกเก้าสิบสองสิบห้าเพราะเป็นจำนวนนับที่สามหารลงตัวและยังมีจำนวนนับอื่นๆที่สามหารได้ลงตัวอีกแล้วจำนวนนับใดบ้างที่เป็นตัวคูณร่วมของสองและสามครับน้องๆอย่าลืมนะครับว่าตัวคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปคือจำนวนนับที่จำนวนเหล่านั้นหารลงตัวเนื่องจาก ตัวคูณของสองคือสองสี่ห2 4, 6, 8, 10, 12, 14ดสิบิบและตัวคูณของสมคือ3 6 9ห2 15บดังนั้นตัวคูณร่วมของสองและสคือ6และ12เพราะว่า6และ12เป็นจำนวนนับที่ทั้งสองและสาหารได้ลงตัวครับเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ2และสที่น้อยที่สุดหรือครอน,อนอก็คือ6ครับ ให้หาครนของสองส3และ4นะครับจำนวนนับที่2หาลงตัวคือ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24สิบจำนวนนับที่3หาลงตัวคือ3 6 9 12 15 18 21 24องาจำนวนนับที่4หาลงตัวคือ4 8 12 16 20 24 จำนวนนับที่ทั้งสองสามและสี่หาลงตัวคือ 12, 24หรือตัวคูณร่วมของ 2, 3และ4คือ 12, 24ดังนั้นตัวคูณร่วมของ 2, 3และ4ที่น้อยที่สุดหรือคอรนก,ก็คือ12นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูวิธีหาครโนโดยการแยกตัวประกอบกันดีกว่านะครับน้องๆ จงหาครนของ6และ10โดยวิธีแยกตัวประกอบขั้นแรกให้น้องๆแยกตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนนะครับและที่สำคัญตัวประกอบที่แยกออกมาจากจำนวนนับต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับน้องๆตัวประกอบของ6คือจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่คูณกันแล้วเท่ากับ6ดังนั้น6เท่ากับ2คูณ3ตัวประกอบของ10คือจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่คูณกันแล้วเท่ากับ10 ดังนั้น10เท่ากับ2คูณ5เมื่อเราต้องการหาตัวประกอบร่วมของ6และ10ให้น้องๆน,นำตัวประกอบที่ได้จากการแยกตัวประกอบที่ซ้ากันของ6และ10มาเพียงตัวเดียวจากนั้นจึงนำจำนวนที่เหลือที่ไม่ซ้ากันมาคูณเข้าด้วยกันจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่6หารลงตัวก็คือ2คูณ3เท่ากับ6 จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่10หารลงตัวก็คือ2คูณ5เท่ากับ10แต่เนื่องจากมี2เป็นตัวคูณร่วมอยู่แล้วจึงนำจำนวน3และ5มาคูณจะได้เป็น2คูณ3คูณ5หรือโดยสังเกตตัวเลข2ที่ซ้ำกันแล้วคูณด้วยเลขที่ไม่ซ้ำคือ3และ5ดังนั้นตัวประกอบร่วมของ6และ10 คือ2องคูณสคูณหตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของ6และ10คือ30อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับน้องๆจงหาคอรนอของ8และ12 8แยกตัวประกอบได้คือ2อคูณสและแยกตัวประกอบได้อีกเป็น2องคูณสคูณส เพราะ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้น8จึงเท่ากับ2คูณ2คูณ2 12แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ6และแยกตัวประกอบได้อีกเป็น2คูณ2คูณ3เพราะ6ไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้น12จึงเท่ากับ2คูณ2คูณ3 ตัวประกอบร่วมของ8และ12คือ2 2คูณ2คูณ2คูณ3คอรนอรของ8และ12จึงเท่ากับ24ครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆมีคนเก่งคนไหนตอบถูกทุกข้อกันบ้างไหมครับพี่กระต่ายว่าคราวนี้เราลองมาหาครนอรของจำนวนนับ3จํจำนวนกันบ้างนะครับโดยเราจะใช้วิธีแยกตัวประกอบนะครับ แต่น้องๆอย่าลืมนะครับว่าการหาคอรอนอโดยวิธีแยกตัวประกอบนั้นเราต้องแยกตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงเลือกจำนวนเฉพาะที่ซ้ํากันมาเพียงตัวเดียวจากนั้นก็ยกเอาตัวประกอบเฉพาะที่เหลือซึ่งไม่ซ้ํากันมาคูณเข้าด้วยกันเพียงเท่านี้เราก็จะหาคอรอนอโดยวิธีแยกตัวประกอบได้แล้วหละครับให้หาคอรอนอของ3618และ9 ลองใช้ขั้นตอนที่พี่กระต่ายบอกหาคอรนอนกันเลยนะครับขั้นแรกให้น้องๆแยกตัวประกอบของจำนวนนับแต่และจำนวนก่อนดังนั้น36ก็จะแยกตัวประกอบได้เท่ากับ3คูณ3คูณ2คูณ2 18ก็จะแยกตัวประกอบได้เท่ากับ3คูณ3คูณ2 9ก็จะแยกตัวประกอบได้เท่ากับ3คูณ3จากนั้นก็หาตัวประกอบเฉพาะที่สากันของ36 18และ9ก่อนก็จะมี3 3และ2แล้วค่อยนำจำนวนที่เหลือที่ไม่ซ้ำกันมาคูลเข้าด้วยกันดังนั้นตัวประกอบที่ต้องนำมากคูลกันก็คือ3คูณ3คูณ2คูณ2คอรนอรของ36 18และ9จึงเท่ากับ36ครับแล้วคอรนอรของ16 12และ4คือเท่าไหร่กันนะตามพี่กระต่ายมาดูเลยครับ16 แยกตัวประกอบในรูปแบบของตัวประกอบเฉพาะได้เป็น2คูณ2คูณ2คณ2 12แยกตัวประกอบในรูปแบบของตัวประกอบเฉพาะได้เป็น2คูณ2คูณ3 4แยกตัวประกอบในรูปแบบของตัวประกอบเฉพาะได้เป็น2คูณ2นำตัวประกอบที่แยกได้มาคูณกันคือ2คูณ2คูณ3คูณ2คูณ2ดังนั้นครนของ16 12และ4ก็จะเท่ากับ48ครับน้องๆครับเรามาสรุปเนื้อหาเรื่องการหาคอรรอนอโดยวิธีแยกตัวประกอบอีกสักครั้งนะครับการแยกตัวประกอบเป็นการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะอย่างเช่น8แยกตัวประกอบได้เป็น2อคูณ4แต่4นั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะจึงแยกได้เป็น2คูณ2คูณ2 การหาครนของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปโดยใช้วิธีแยกตัวประกอบนั้นได้มาจากการนำจำนวนที่ได้จากการแยกตัวประกอบที่ซ้ำกันของจำนวนนั้นๆมาเพียง1ตัวแล้วนำจำนวนที่เหลือที่ไม่ซ้ำกันมาคูณเข้าด้วยกันอย่างเช่นครนของสี่และ6ตัวประกอบของ4เท่ากับ2คูณ2ตัวประกอบของ6เท่ากับ2คูณ3ดังนั้นครนของสี่และ6คือ2คูณ3คูณ2เท่ากับ12 เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆการนำวิธีแยกตัวประกอบมาใช้ในการหาครนของจำนวนนับง่ายมากเลยใช่ไหมครับแล้วน้องๆก็ต้องหมั่นนำกลับมาทบทวนและฝึกฝนด้วยนะครับวันนี้พี่กระต่ายต้องรีบกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนกันบ้างแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับน้องๆบบาย